ผักหลังออฟฟิศนี่ไม่รวมมาทำงานเนอะว่าว่าเป็นชาวสวนก็ไม่ไหวเลยนี่มันเดิมแตกอ้าวหลอกกอเลยจ้าโจมันขึ้นนี้งั้นลงมาหลอกกอปอกปอกปอกเลยนะร้อนไม่ได้ลดคุณแม่บอกว่าพริกเชอร์รี่ค่ะนี่แม่นางบอกว่าพริกเชอร์รี่ไม่ใช่ฝีมือฉันหรอกเพราะว่าฉันปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยฮะเบอร์ต้องไอ้กลางแดดเลยเหรอวัตถุดิบวัตถุดิบหลังออฟฟิศฮัลโหลเมนูวันนี้เมนูวันหยุดปลาดุกร้าค่ะปลาดุกร้ามาแล้วนี่เต้นไม่เข้าเลยเหรอทู่น้ำเบื่อดิโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้เต้นได้อยู่หอมชื่นใจกลิ่นมาดามหอมชื่นใจดีค่ะลุงเข้าได้ไหมลุงเข้าได้ไหมเออเข้าได้เข้าได้นะนี่อันนี้ก็เรียกจิ้งจังนะทุกคนจิ้งจังนะเคยกินบ้างเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวเปิดให้ดูจริงจริงนั่นนะยำต้องใส่มะม่วงเบามะม่วงเบาแบบเกือบสุกอะทุกคนอร่อยนะแต่ว่านี่ใช้ลูกเง่าก็ได้มะม่วงเบาไม่มีใช่ไหมลูกล้างนี่เผยเรียวนี่ไม่มะม่วงเบาสิงลูกล้างเนาะตางอ่อนนะมาตางอ่อนอร่อยมะม่วงเบาก็อร่อยนี่เราได้หัวปลีมาด้วยหัวปลีมันเลื่อมเลี่ยมเลื่อมหัวปลีแล้วก็ผักบุ้งนี่ค่ะผักสุกเองผักบุ้งนี้แบบอ่อนมากเลยอ่ะกินไปทั้งต้นยังได้เลยแน่ทานังไหมสะดวกฉันอ่ะให้ได้ผู้หญิงเรียบร้อยผักบุ้งอ่อนมากผักปลอดสารพิษเนาะคือเก็บต้นใหญ่มันเดียวเท่านี้มันเต็งแน่งอกบานเขาเรียกแน่นะคนตายเขาเรียกแน่มันเออแน่ผักบุ้งเหนียร้อยแต่ว่าเนี่ยมันไปเพราะว่าเราเอาต้นใหญ่ของเขาไปแล้วไงต้นอันนี้ไม่ใช่รอบสามแล้วนะเธอกี่รอบแล้วนี่เออก็ยังขึ้นอยู่นะมันได้น้ำเลยรดน้ำทุกวันเขาก็ขึ้นมาอีกนะมีบางบุ้งจีนบุ้งแก้วบุ้งอะไรตัวนี้บุ้งจีนบุ้งแก้วบุ้งจีนก็บอกบุ้งแก้วอันนี้จีนนี่แหละอร่อยต้นกาวนี่แก้วผสมผักบุ้งสมลมนี่แก้วหล่อๆนะย่าจริงจังนะทุกคนนะไม่ใช่จริงจังไม่ใช่ปลาจริงจังนะไอ้นี่ยันปลาจริงจังไอ้นี่ยันภาษาไทยก็เรียกจริงจังนี่จริงจังเป็นปลาอะไรเธอก็ทำปลาอะไรนะก็ปลาจริงจังเลยนะปลาตัวเล็กปลาอะไรนะเขาเรียกเดี๋ยวตักให้ดูกลิ่นคล้ายๆกับบูดูกลิ่นเดียวกันเลยนะกับน้ำบูดูค่ะน้ำบูดูปากใต้กลิ่นเดียวกันเลยนะดาด้าก็เคยมีคลิปนะที่ยำบูดูนะทุกคนนะแต่อันนี้เขาจะเป็นตัวนะอันนี้ก็นึ่งอร่อยนึ่งก็อร่อยแล้วก็ยำก็อร่อยนะฮะเออทำไข่เจียวก็ได้เหมือนกุ้งส้มหมดทุกคนตัวแบบนี้เลยมีตัวอย่างนุ่นเนี่ยของก้อนบอกนุ่นจริงจังทอดปลาดุกร้านะคะใส่น้ำมันให้ท่วมตัวปลานะคะแล้วก็เรารอให้ปลาสุกก่อนหนังจะออกเป็นแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้ที่ทอดนี่ตัวปลาไม่แห้งนะคะเพราะว่ารีบก็เลยไม่ได้ใช้กระดาษซับปลานะคะหอมแล้วหอมแล้วค่ะหอมแล้วอันนี้เป็นแบบตัวนิ่มนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแบบตัวแห้งเนื้อก็จะแข็งนิดนึงค่ะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยปลาดุกร้าทอดของเรานะคะ